รัชนีกรฟาดแบบไม่แตะเบรกโรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดังไม่ทำตามสัญญาต้องรัชนีกรฟาดแบบไม่แตะเบรกโรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดังไม่ทำตามสัญญาปลูกผมก็ไม่ขึ้นเจ็บตัวฟรีแถมยังทำภาพลักษณ์ที่สร้างมา30กว่าปีเสียฟาดแบบไม่มีเบรกหลังจากนักแสดงรุ่นใหญ่ต้องรัชนีกรพรรณมณีถูกผู้สื่อข่าวถามถึงสภาพจิตใจหลังจากที่ถูกวิจารณ์เรื่องการไปทำสัญญกรรมหน้ากับโรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วเกิดมีปัญหางานนี้นักแสดงสาวได้ระบายความรู้สึกออกมาหมดว่าไม่ทำตามสัญญาปลูกผมก็ไม่ขึ้นเจ็บตัวฟรีแถมยังทำภาพลักษณ์ที่สร้างมา30กว่าปีเสียตอนนี้สบายใจขึ้นหรือยังยังมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ติดอยู่เอาง่ายๆถ้าเสิร์ชชื่อรัชนีกรพรรณมณีเดี๋ยวนี้จะเจอไหมรูปสวยๆมันไม่มีแล้วขอความมั่นใจกลับมาก่อนได้มีการพูดคุยกับทางโรงพยาบาลนั้นไหมยังไม่ได้มีการพูดคุยค่ะไม่มีใดๆกลับมาเลยก็ไม่เป็นไรคงไม่ได้คุยแล้วจะฟ้องร้องไหมขออีกนิดให้อะไรหลายๆอย่างเข้าที่ก่อนแต่คิดว่าคงต้องมีค่ะต้องมีการแก้ปัญหาใดๆกับชีวิตกันไหมก็ต้องมีค่ะคือชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยมีแต่คนบอกว่ามีแต่เรื่องดราม่าตั้งแต่อยู่ในวงการมา30กว่าปีเรื่องนี้เป็นดราม่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นดราม่าชีวิตคู่หรือว่าอะไรใดๆทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนไปได้เองตามเวลาแต่ดราม่าอันนี้ซึ่งเขาเคยเขียนมาว่าเราจะสวยนะแล้วจะสวยไปตลอดชีวิตของเราไอ้ประโยคนี้ใช่ค่ะมันติดกับเราไปตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งมันก็ต้องมีการแก้ไขอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงถ้าเกิดเขามาแก้ไขให้เราก็จะไม่ติดใจไม่กลับไปแก้แล้วค่ะถ้าแก้ก็ไม่แก้ที่นี่เพราะว่าเราไม่เชื่อใจแล้วเราไม่มั่นใจแล้วทราบมาว่าปลูกผมแต่ผมก็ไม่ขึ้นใช่ค่ะถามว่าเข็ดกับการสัญญกรรมไหมเข็ดกับการที่คุยอะไรไม่ลงตัวมากกว่าโดยสัญญาทั่วไปหรืออะไรใดๆที่คนอื่นเขาทำทำไมคนอื่นเขาลงตัวหมดแต่ที่นี่ทำไมถึงคุยไม่รู้เรื่องกันหรือยังไงทุกคำก็อ้างแต่สัญญาการทำสัญญามันควรที่จะเหมือนกันแต่ถ้าสัญญาไม่เหมือนกันเราคงทำกันคนละฉบับอันนั้นไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาระบุระยะเวลาไหมว่าอีกกี่เดือนหน้าเราถึงจะเข้าที่ออกมาพูดตั้งแต่ต้นไม่ได้พูดถึงเรื่องความสวยหรือไม่สวยเราพูดเสมอว่าคลิปหรือว่าที่เขาลงข่าวไปมันเร็วเกินไปก่อนเวลาอันควรมันควรที่จะสวยก่อนแล้วค่อยมาเป็น before after นี่คุณลงเร็วเกินไปลงตอนที่เรายังไม่มีสติครบนอนตายเป็นผักแบบนั้นมันก็ไม่ควรลงมันติดตรงนี้ภาพลักษณ์เราเสียเอาง่ายพอเสิร์ชชื่อรัชนีกรพรรณมณีมันไม่มีแล้วนะรูปสวยๆซึ่งเป็นรัชนีกรที่เราสร้างมา30กว่าปีมันหมดแล้วมันเป็นรูปใครก็ไม่รู้แล้วเอาไปเทียบกับคนโน้นคนนี้ให้เป็นประเด็นซึ่งตัวเราเองไม่ได้มีปัญหากับน้องคนนั้นไม่เคยมีประเด็นกับน้องคนนั้นตอนนี้น้องคนนั้นลุกขึ้นมามีประเด็นกับเราเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันคุณไม่ได้มีอะไรกับเราเลยคนที่มีอะไรกับเราควรที่จะคุยกับเราด้วยซ้ำแต่ไม่คุยมันรู้สึกเสียใจและน้อยใจกับการที่คนเขาไม่เคยรู้ความจริงเลยว่ามันคืออะไรฟังความแล้วก็ไปตีให้ใหญ่โตจากการพูดความจริงแค่นิดเดียวเขาก็ไปตีความกันหมดไม่มีใครที่อยากจะฟังจากเราจริงๆหรือว่าวิเคราะห์จากที่เห็นภาพที่ออกไปตอนต้นว่าก่อนทำเราหน้าเป็นแบบนี้นะเราก็ปล่อยคิดว่าคนคงไม่ได้เชื่อขนาดนั้นเพราะว่าหน้าจริงๆเราเป็นยังไงมันเป็นแบบภาพที่เห็นว่ามีกรามใหญ่ๆมีฝ้ามีกระเหนียงห้อยลงมาแบบนั้นจริงหรือเปล่ากลับเป็นว่าเราถูกวิจารณ์ว่าตอแหลไม่ใช่รักษา30บาทนะบ้างก็ว่ารักษาให้ฟรีแล้วยังจะมาเรื่องมากอะไรอีกอันนี้อยากจะพูดเลยที่บอกว่าทำไมไม่ทำตามสัญญารีวิวโน้นนี่นั่นสัญญาที่เซ็นเอาไว้เป็นสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งไม่ใช่สัญญารีวิวเพราะฉะนั้นการเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเขาก็รู้ดีไม่ว่าจะเป็นดารารุ่นไหนก็แล้วแต่ไม่มีหรอกค่ะ
ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วจะมาพูดว่าอุ๊ยเป็นหมื่นเป็นแสนอุ๊ยแปลว่ามันต้องมากกว่านั้นใช่ค่ะตัวเขาเองก็รู้ว่ามากกว่านั้นเราก็เคยเรียกไปแต่เขาบอกว่าขอความช่วยเหลือได้ไหมช่วยหน่อยมันมีปัญหานะไม่ได้โน่นนี่นั่นเราก็ช่วยไปไม่ใช่ว่าจะทำฟรีเขาต้องให้เงินเราด้วยในราคาพรีเซนเตอร์แต่พูดออกมาแค่นิดเดียวแล้วคนไม่ได้รู้ความจริงทุกคนตีความหมายแล้วโยนมาหาเราโคตรน้อยใจมากทางแก้ไขไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรมันเลยมาเยอะแล้วที่เราออกมาพูดครั้งก่อนเราแค่ต้องการคำว่าขอโทษและลบคลิปบางคลิปที่มันไม่สมควรออกไปแต่ณตอนนี้ยังปกติอยู่แล้วก็มีคนไปดู 5-6 ล้านคนซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการบอกอันนี้เป็นเรื่องที่มวลชนรู้พูดต่อๆกันไปถามหน่อยว่าดิฉันอยู่ตรงไหนพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากไม่เห็นเขาเสียอะไรนี่แหละคือความเสื่อมเสียที่เราสร้างมา30กว่าปีมันหมดแล้วแค่งานชิ้นนี้ถามว่าเข็ดไหมต้องถามทุกคนดีกว่าว่าควรจะเข็ดไหมมีคลินิกเสริมความงามที่ไหนเสนอที่จะแก้ไขให้เราบ้างไหมขอก่อนเนาะตอนนี้ขอรักษาแผลก่อนดาราขายรูปร่างหน้าตาหัวมีแผลมันก็มีปัญหาต่อชีวิตแล้วป่ากิ๊กเฮปู่ป้ายแดงโผกอดสะพายได้ฟังข่าวดีปวลีตั้งท้องหัวใจเต้นเผยคลิปแรกอัลตราซาวด์4ปีแห่งการรอคอยป่ากิ๊กเฮปู่ป้ายแดงโผกอดสะพายได้ฟังข่าวดีปวลีตั้งท้องหัวใจเต้นเผยคลิปแรกอัลตราซาวด์เอิร์ธสุดดีใจลั่นทำเองกับมือว่าที่พ่อแม่ป้ายแดงเอิร์ธการกิจเจริญพร้อมด้วยเปาเปาวลีลูกทุ่งสาวคนดังภรรยาเผยคลิป4ปีแห่งการรอคอยตัวน้อยมาแล้วโดยทั้งคู่มาแจ้งข่าวดีมีน้องแล้วพร้อมเล่าว่าได้ตรวจครรภ์เองได้1สัปดาห์ก่อนไปรีเช็คที่บำรุงราษฎร์แม้จะตรวจเอง3ครั้งขึ้น2ขีดทุกครั้งแต่ไม่มั่นใจเลยไปหาหมอพร้อมอัลตราซาวด์ก็พบน้องอายุครรภ์8สัปดาห์หรือประมาณ2เดือนขนาด 2.19 เซนติเมตรถือเป็นข่าวดีของพวกเราคุณปู่คุณย่ารอมานานมากก่อนจะโชว์รูปคอนเฟิร์มเอิร์ธลั่นของเทรแน่นอนมีหัวแล้วมีแขนมีลำตัวหัวใจเต้นมีคลิปด้วยพร้อมโชว์คลิปแรกอัลตราซาวด์ลูกน้อยโดยยังได้ขอบคุณทุกคนที่ลุ้นถามเราทุกครั้งมีหรือยังมีแล้วนะโมเมนต์ที่รอคอยเผยนาทีป่ากิ๊กกับภรรยาว่าที่ปู่กิ๊กกับย่าอีทพอรู้ข่าวดียิ้มกว้างสุดดีใจเข้าโผกอดหอมลูกสะใภ้ใหญ่เลยป่ากิ๊กยังกอดลูกชายเอิร์ธรีบบอกพ่อผมทำเองกับมือเลยนะก่อนจะไปสุพรรณบุรีไปบอกข่าวดีที่บ้านพ่อแม่ปวลีทำเอาตากับยายดีใจกันใหญ่โดยแม่ของสาวเปาลั่นจะขอเลี้ยงหลานตาก็บอกผลัดกันเลี้ยงคนละเดือนงานนี้เตรียมแย่งกันเลี้ยงหลานแล้วปู่ย่าตายายสิริกัญญาชี้เศรษฐาโชว์วิชั่น8ทับไรเรื่องใหม่แก้เศรษฐกิจไม่ได้อย่าโยนผิดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยสิริกัญญาเน็บเศรษฐาคิดวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ออกโยนความผิดให้หน่วยงานคลังชี้เสนอวิสัยทัศน์ไม่มีอะไรใหม่ปัญหาบุคลากรแพทย์ตั๋วเครื่องบินแพงทำไทยไม่เป็นฮับของภูมิภาคเมื่อเวลา 12:30 นวันที่23กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเสนอวิสัยทัศน์ผลักดันประเทศไทยเป็น8ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจว่าเราคาดหวังกันมากแต่จากที่ฟังแถลงก็ไม่มีอะไรใหม่หลายคนอาจผิดหวังถ้าดูทั้ง8เรื่องก็ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่เคยฟังมาก่อนจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่สำคัญคือไม่เห็นเป็นรูปธรรมทั้ง8ด้านว่าจะทำอย่างไรมีแต่จะทำอะไร
ฉะนั้นถือว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างลอยเป็นสิ่งที่อยากจะทำมากกว่าแผนงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนซึ่งหลายคนอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าที่ควรจากการฟังแถลงเมื่อถามว่ามีข้อแนะนำหรือข้อสังเกตอย่างไรบ้างกับวิสัยทัศน์นี้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าในหลายเรื่องทราบดีถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแต่ยังมีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าเรื่องการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ Medical Hub ซึ่งเราพูดกันมานานตอนนี้เราก็เป็นฮับไปแล้วแต่ยังมีปัญหาคอขวดในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลที่จะส่งผลกระทบต่อค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งและกระทบกับชนชั้นกลางที่ยังใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนรวมถึงการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐส่วนการเป็นศูนย์กลางทางการบินยังต้องปรับปรุงเรื่องเทคโนโลยีการตรวจคนเข้าเมืองให้มีประสิทธิภาพรวมถึงแก้ปัญหาตั๋วราคาแพงที่ปัญหาอาจจะเกิดจากแอปพลิเคชันที่เป็น OTA ด้านการท่องเที่ยวถ้าประชาชนในประเทศยังเจอปัญหาตั๋วแพงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็จะเจอปัญหาเดียวกันถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ก็อาจจะไม่เป็นจุดศูนย์กลางของการบินของภูมิภาคได้ถือเป็นตัวอย่างเล็กๆที่คาดหวังจากการแถลงและเป็นสาเหตุทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายแม้เราจะพูดเรื่องนี้มามากกว่า10ปีแล้วจึงเป็นการแถลงที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญเมื่อถามว่ามองท่าทีนายกรัฐมนตรีต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างไรนางสาวสิริกัญญากล่าวว่านายกรัฐมนตรีทราบดีว่าเศรษฐกิจมีปัญหาแต่ยังคิดวิธีแก้ปัญหาไม่ออกตอนนี้ได้โบยให้เป็นความผิดของผู้กำหนดนโยบายการเงินไม่ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.หรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ตนคิดว่าตอนนี้มาตรการทางการคลังกระสุนยังไม่หมดยังมีทางออกอยู่หรืออีก 1-2 เดือนงบประมาณปี 2567 ก็จะออกแล้วเราคงต้องเตรียมการเพื่อให้งบประมาณผ่านไปได้เร็วขึ้นจึงอยากเห็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่าจะมีท่าทีอย่างไรที่จะมีโครงการแก้ขัดระหว่างรอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งยังเป็นปมปัญหาที่แก้ไม่ออกอยู่เราไม่อยากรอให้ถึงวันที่ดิจิทัลวอลเล็ตออกมาเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจไทยคงสายเกินไปแล้วถึงอยากเห็นท่าทีที่กระตือรือร้นที่จะใช้มาตรการทางการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มากกว่านี้